น้าช่วยสับแหลกรับผิดหวังผลงานไทยพ่ายอินเดียยับกุนซือใหญ่ครูปีอันตรายสมชายช่วยบรรชุมผิดหวังกับผลงานทีมชาติไทยเกมเปิดหัวพ่ายอินเดียในศึกเอเชียนคัพไป1-4น้าช่วยสมชายช่วยบรรชุมกุนซือศรีสะเกษ FC เผยถึงผลงานทีมชาติไทยที่แพ้อินเดียไป1-4ในศึกเอเชียนคัพ2019เกมแรกถือเป็นผลงานที่แย่มากๆและเชื่อว่าแฟนบอลไทยน่าจะผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ออกมาเช่นกันสำหรับสกอร์ที่ออกมาถือว่าเป็นผลงานที่แย่มากครับผมกล้าพูดเลยมันเป็นเพราะอะไรทำไมผลงานทีมชาติไทยถึงเละขนาดนี้ฟุตบอลมิติไม่ดีโค้ชรายวัฒน์จัดทีมเหมือนบอลซูซูกิเสียดายตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้และผลงานเป็นไงส่วนตัวมองว่ากลางรับไม่ดีทะลุถึงเซนเตอร์ตลอดโดยขณะที่ชนะทิพย์ยังเล่นได้ไม่เต็มที่ถ้าสภาพนี้ก็คงลำบากประธานเทคนิครวมถึงโค้ชรายวัฒน์และทีมงานทั้งหมดแสดงถึงความล้มเหลวอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยออกไปเถอะ